ครั้งหนึ่งเมื่อตอนผมเจ็ดขวบแม่ผมเคยบอกว่าให้พาเพื่อนเล่นด้วยกันจะได้ไม่เหงาไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนผมเจ็ดขวบ บนโลกที่แสนกว้างใหญ่พวกเราแค่คิดว่าแค่ไปเรายังมีเรี่ยวแรงที่เล่นกันเราเรียนรู้ได้โคตรไวแค่อายุ11เราพ้นคนดื่มสุราและเมาไม้ไม่ได้ร่ำรวยจึงต้องหาเงินสุดสัปดาห์เพื่อใช้จ่ายครั้งเมื่อผมอายุได้11พอผมก็ได้พูดบอกหาภรรยาสักคนจะได้ไม่เหงาใจผมก็เพิ่งอายุแค่11ผมมีก็ฝันมานานอย่างที่พ่อผมนั้นเคยผ่านจึงเริ่มเขียนเพียงแลได้เขียนเรื่องราวเอาไว้ให้คนอ่านบางสิ่งที่เขาว่าสวยงามผมมองว่ามันน่ารำคาญแค่คนที่ผมสนิทเท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องบางอย่างเมื่อผมอายุได้20อะไรก็เริ่มดีเป็นช่วงที่การเดินทางมันเริ่มได้สักทีเมื่อตอนอายุที่20มองเป้าหมายชัดเจนลำบากแค่ไหนไม่เคยเกี่ยงและผมก็รู้ว่าอิฐก้อนเล็กจะแกร่งด้วยใจไม่เอ็นเอียงผมมีเพื่อนแท้อยู่เคียงคอยช่วยผมไม่เคยเปลี่ยนหากเรานั้นเป็นเรือลำน้อยจะออกทะเลต้องยอมเสี่ยงเมื่อผมอายุได้20ผู้คนเริ่มได้ยินสิ่งที่ผมมันเล่งออกมาเป็นเพลงจากเรื่องจริงเรื่องราวของผมอยู่ได้30เราจะรวยด้วยคาลิขสิทธิ์แล้วเดินทางไปไกลท่องเที่ยวไปทั่วทีแล้วเราจะอายุ30ยังเรียนรู้ทุกเรื่องราวไม่ได้มีลูกน้อยและครอบครัวผมจะได้เขียนเพียงบอกพวกเขาร้องไห้พวกคนรอบๆตัวยังมีเพื่อนผมเคียงข้างกันแต่บางคนไปทางที่มืดมัวและเพื่อนที่ผมยังอยู่ข้างหลังความผิดนั้นผมก็รู้ตัวเมื่อผมไม่อยู่ได้60พอผมก็คงจะลาและผมจะจำเรื่องราวดีๆที่เจอทุกช่วงเวลาผมทำให้เขานั้นดีใจตอนที่ส่งจดหมายให้อ่านและผมก็หวังว่าลูกของผมจะแวะมาเยี่ยมกันบ้างแล้วตอนที่อายุ60ก็อาจจะเจอโลกที่เย็นเย็นแต่หากเห็นลูกหลานมากมายก็คงอุ่นหัวใจในตอนที่ผมนั้นรวยรา ตอนที่ตัวผมนั้นลอยลากระยานให้ลูกหลานมาเยี่ยมแต่หากหลานมาเล่นด้วยกันก็คงสุขใจดีตอนที่ตัวผมนั้นรวยรา ครั้งหนึ่งเมื่อตอนผมเจ็ดขวบแม่ผมเคยบอกว่าให้หาเพื่อนเล่นด้วยกันจะได้ไม่เหงาไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนผมเจ็ดขวบ